มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนมากๆเผยเหตุผลเพื่อไทยประกาศไม่เอาก้าวไกลร่วมรัฐบาลแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดได้มีรายงานว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยแจ้งพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเดิมบางพรรคแล้วนะคะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องโหวตนายกให้ได้จึงมีความจำเป็นต้องให้พรรคก้าวไกลไม่ร่วมในรัฐบาลเพราะว่าสว.และส.ส.ไม่ยอมรับโดยจะมีพรรคอื่นมาร่วมเพิ่มเติมแต่คาดว่าน่าจะไม่มีพรรคของลุงมาร่วมการจัดตั้งรัฐบาลด้วยซึ่งคาดว่าเป็นการฉีก MOU 8พรรคร่วมอย่างเป็นทางการยังไม่มีการนัดหมายการประชุมกับพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในวันนี้คาดว่าจะมีการประชุมอย่างชัดเจนในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนพรรคก้าวไกลจะยอมยกมือให้พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่ไม่มีลุงร่วมอยู่ด้วยหรือไม่นั้นทางพรรคก้าวไกลจะมีการหารือภายในพรรคก่อนที่จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยทางพรรคเพื่อไทยหวังว่าพรรคก้าวไกลจะโหวตให้เพื่อร่วมกันปิดสวิตช์สว.ไปด้วยกันพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลได้ร่วมประชุมกันที่พรรคเพื่อไทยเวลา 9:30 นาทีเพื่อหารือถึงความคืบหน้าในการพูดคุยกับพรรคการเมืองอื่นและสว.โดยยังไม่ได้พูดคุยกับอีก7พรรคร่วมนะคะโดยการหารือครั้งนี้ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลทางพรรคเพื่อไทยขอให้พรรคก้าวไกลถอยประเด็นเสนอแก้ไขมาตรา112ที่เป็นอุปสรรคสาเหตุมาจากบรรดาพรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคร่วมและสว.ไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้หากไม่ถอยในประเด็นมาตรา112จะไม่โหวตนายกรัฐมนตรีจากการพูดคุยของทั้งสองพรรคนะคะทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลทางพรรคก้าวไกลยืนยันไม่ถอยในประเด็นการแก้ไขมาตรา112จึงเป็นเหตุทำให้พรรคเพื่อไทยอาจต้องตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมในรัฐบาลด้วยและคาดว่ามีโอกาสที่จะยกเลิก MOU 8พรรคร่วมเพื่อเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยจับคั่วตั้งรัฐบาลใหม่โดยจะไม่มีพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติเนื่องจากฟังเสียงประชาชนเป็นหลักขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ